รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยID4 ภาคนี้ CG ก็ดีนะแต่ว่าเรื่องเฉยๆเนอะภาคแรกดีกว่าเยอะพี่ว่าโรแลนด์ เอมเมอริสทำหนังทำลายโลกอะไรประมาณนี้โอเคแต่อันนี้ไม่ค่อยโอเคผมชอบโรแลนด์ เอมเมอริสตั้งแต่กำกับไปนี่แล้วพี่ไททานิกอะเดี๋ยวฮะไททานิกนั่นแหละเจมส์คาเมรอนอ๋อเจมส์คาเมรอนกำกับอาร์มาเกดอนด้วยใช่ไหมไม่ไม่อาร์มาเกดอนเนี่ยไมเคิลเบย์ทรานสฟอร์เมอร์ถูกแล้วแต่ไมเคิลเบย์ตอนนี้อันนี้พาร์ทวันไม่ค่อยชอบผมชอบตอนทรานสฟอร์เมอร์เอ้ยชอบตอนไมเคิลเบย์กำกับแบทแมนเดี๋ยวแบทแมนเนี่ยนะคริสโตเฟอร์โนแลนจ้าอ๋อเฮ้ยแต่คริสโตเฟอร์โนแลนนี่คนสำคัญของอเมริกานะครับเขาคือคนพบทวีปอเมริกาใช่ไหมพี่นั่นมันคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเอาเหรอโอ้ย ถ้าจะไม่รู้เรื่องหนังขนาดนี้ไปดูคอหนังข้างถนนเดี๋ยวได้รู้เรื่องหนังแน่นอนดูเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่เผือกฮะสวัสดีครับกันครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอหนังข้างถนนนะฮะสัปดาห์ที่แล้วผมจองคิวไว้ว่าผมจะกลับมาอีกสัปดาห์นี้เพราะว่าได้ข่าวว่ามีหนังที่ผมรอคอยเนี่ยจะมีตัวอย่างมาให้ดูใช่สัปดาห์นี้จัดรวมมาเลยฮะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่เข้าฉายสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าแต่ละเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหขนลุกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทุนสูงทั้งนั้นนี่แล้วผมรีเควสไว้ด้วยว่าไม่เอาโฟร์วันนี้เพราะว่าผมอยากมาดูหนังที่ผมรักแล้วก็อยากดูกับคนคุณภาพคุณเตรียมใครมาให้ผมวันนี้คุณกันจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยเราผมว่าเราสองคนก็พอแล้วใช่ไหมใช่จริงๆคุยกันแบบเราก็เก็ตเรื่องหนังกันอยู่แล้วพี่ ไม่ต้องแบบฮะโหเฮ้ยผมลงทุนนอกจากมันยังอยู่แล้วเนี่ยนะมันยังบังอาจใส่เสื้อชุดนี้ให้แปดเปื้อนให้ผมรู้สึกแย่ผมเมื่อกี้ผมจะย้อมหัวเขียวแล้วนะเดี๋ยวนะเขาเอาแป้งอะไรลงให้อ่ะแป้งเด็กแคร์แป้งเด็กใช่ไหมครับผมลงเสื้อเต็มนะเหมือนคนเป็นรังแคสัปดาห์นี้ที่บอกให้โฟร์ทเนี่ยแต่งเป็นโจ๊กเกอร์มาเพราะว่าเป็นการคัมแบ็กการกลับมาฮะของตัวละครตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาล DC นั่นคือโจ๊กเกอร์นั่นเองกลับมากับภาพยนตร์เรื่องอะไรครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Suicide Squad นะฮะเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราดูแบทแมนซูเปอร์แมนกันไปใช่ไหมใช่ก็จะเป็นการรวมของแบบด้านแก๊งคนดีกันไปแล้วถูกเรื่องนี้เป็นการที่รวมเอาตัวร้ายดังๆของฝั่ง DC เนี่ยมาเจอกันเดี๋ยวนะคือมึงคิดว่ามึงแต่งมาแรงแล้วก็คือไม่ต้องพูดอะไรละI want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Too late. Open the gate! My time has come. Since you were down my spine. Was this cheerleading trials? Hi, boys. Goodbye, everybody. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa! To do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Let's do something fun. Seriously,
the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. ในฐานะแฟนมันแท้โจ๊กเกอร์แฟนไข้ DC พี่เผือกคือหลังจากที่คริสโตเฟอร์โนแลนทำไว้กับ Dark Knight เนี่ยมันก็เหมือนเป็นอาถรรพ์มาตลอดนะเฉพาะตัวอย่างนะตัวอย่างทำดีมากรู้สึกคนตัดตัวอย่างเก่งมากการวางโครงวางเพลงซึ่งเพลงเหล่านี้คงไม่ได้ยินในหนังหรอกเพลงที่อยู่ในตัวอย่างใช่ใช่หลายๆเพลงที่ปรากฏทำให้ตัวอย่างดูน่าดูมากไงทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงเพราะคาดหวังไว้สูงมากแต่ถ้าเทียบโจ๊กเกอร์ตัวเดียวเลยนะเข้าไปดูกันเลยเพราะว่าโจ๊กเกอร์นี้เป็นโจ๊กเกอร์เวอร์ชันแรกที่เอาศิลปะเรื่องรอยสักมามีผลกับคาแรคเตอร์ด้วยเป็นตัวแรกที่สักเลยเอาง่ายๆมันไม่ค่อยมันไม่มีโจ๊กเกอร์ตัวไหนที่แบบมาในคาแรคเตอร์แบบนี้ใช่เป็นโจ๊กเกอร์ที่ลุกเท่มากอันนี้จะต่อจากพี่เผือกมาแล้วผมชอบจาเรดเลโต้อยู่แล้วเล่นหนังอะไรเรื่องดีทุกเรื่องอันที่สำคัญเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมชอบเพลงประกอบตั้งแต่ออริจินอลซาวด์แทร็กเขาละมี G.E.C. You Own It แล้วก็มี21 Pilot ทำเพลงให้ด้วยไอ้นี่มันไอ้นี่หลังจากอาทิตย์ที่แล้วเขาพลาดในเรื่องของหนังเกาหลีเนี่ยเขากลับไปทำกันบ้านมา1สัปดาห์ครับผู้ชมครับอ้าวแล้วการดูเรื่องนี้เป็นไงพุ่มกับคนที่ทำเป็นยังไงผมว่าตัวพุ่มกับอ่ะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากเดวิดเอเยอร์เขาทำฟิลลี่ทำซาโบทาสซึ่งฟิลลี่ก็ฟิลลี่โอเคแต่ก็ไม่ได้ถือกับเป็นหนังแบบมาสเตอร์พีซมากมายซาโบทาสคือหนังที่ทำให้เดือดไอ้อานโนเสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนตัวผมดูแน่นอนโฟร์ดูแน่นอนครับผมดูรอบสื่อเลยเอาขอบัตรด้วยครับอยากไปนั่นแหละรอบสื่อแล้วคุณผู้ชมแหละฮะอยากดูหรือไม่อยากดูครับไปที่ Facebook ของเราคอหนังข้างถนนนะฮะครับผ่านไปแล้ว1เรื่องครับเรื่องต่อไปหนังฟอร์มยักษ์อีก1เรื่องที่กำลังจะเข้าฉายอาทิตย์หน้าครับผมหนังใหม่ล่าสุดของจอห์นนี่เดฟเคยดู Alice in Wonderland มั้ยเคยดิต้องดูดิล่าสุดมีภาค2ออกมาแล้วนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาแนะนำภาคพวกภาคต่อที่สร้างเรื่องแยกจะดีเหรอพี่เดี๋ยวรอดูสิเราดูสวัสดีครับผมมาดามซีมามาอัปเดตข่าวฮอลลีวูดในรอบสัปดาห์ที่ไม่ควรพลาดกับช่วงนี้คอหนังรีพอร์เตอร์ครับเริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้เป็นข่าวของภาพยนตร์เรื่อง Lights Out หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความสยองจนทำรายได้จากทั่วโลกไปกว่า36ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายเพียง1สัปดาห์ล่าสุดมีรายงานว่า New Line ไฟเขียวให้สร้างภาค2แล้วและได้ร่วมกับคนเดิมอย่างเดวิดเอฟแซนเบิร์กรวมถึงโปรดิวเซอร์ยังเป็นเจมส์วาร์ดเหมือนเดิมส่วนภาค2จะสยองสู้ภาคแรกได้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันแค่ข่าวแรกก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับเป็นข่าวของภาพยนตร์เรื่อง Mary Poppins Returns หลังดิสนีย์เผยรายชื่อนักแสดงในหนังแล้วบางส่วนล่าสุดมีรายงานว่าหนังกำลังจะได้นักแสดงตัวแม่มาร่วมทีมเพิ่มอีก1คนนั่นคือ Meryl Streep ที่จะมารับบททอมซีลูกพี่ลูกน้องของ Mary Poppins ซึ่งถ้าเธอตกลงรับบทนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่3ของเธอกับ Emily Blunt อีกด้วยก็ต้องติดตามกันต่อสำหรับข่าวนี้นะครับข่าวต่อไปครับน่าเสียดายจริงๆกับแฟนคลับของพระเอกหนุ่มชารีฮันแนมจากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim เพราะหลังจาก Universal Picturesประกาศเดินหน้าสร้างภาค2เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดมีรายงานว่าเขาจะไม่กลับมาสวมบทเรลลี่เบเกตอีกแล้วเนื่องจากตารางการถ่ายทำที่ไม่ลงตัวสำหรับภาคนี้กำกับโดยสตีเวนเอสเดนไนท์หนึ่งในทีมผู้สร้างจากซีรีส์ Daredevil มากำกับส่วนผู้กำกับจากภาคแรกอย่างกิลเลอร์โมเดลโตโรจะยังคงนั่งแท่นโปรดิวเซอร์ซึ่งหนังจะมีคิวเข้าฉายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018แล้วกลับอัปเดตข่าวฮอลลีวูดที่ไม่ควรพลาดในรอบสัปดาห์ในคอหนังรีพอร์เตอร์ทุกวันเสาร์ในรายการคอหนังข้างถนนสวัสดีครับคอหนังข้างถนนคอหนังข้างถนนกลับมาอยู่กันต่อกับรายการคอหนังข้างถนนนะฮะครับและเบรกนี้อย่างที่สัญญาไว้ว่าจะมีหนังฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องมาแนะนำกันนั่นก็คือเปลี่ยนชุดแล้วเหรออลิซอินวันเดอร์แลนด์ไงพี่เนี่ยชุดเห็นไหมนี่ไงอลิซอินวันเดอร์แลนด์เนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวที่เป็นเด็กเล็กๆ2คนที่เป็นตัวฝาแฝดไงไอเด็กอ้วนหัวไข่อะนะใช่ใช่ใช่แล้วทำไมนั่งเป็นอย่างงี้ไม่ล้มหน้าประเด็นคือลืมว่ามันต้องเปลี่ยนหลายชุดอินกับชุดแรกจัดบอกพี่เอามาเลยแล้วผมแต่งเองด้วยแล้วเป็นไงลบไม่ออกโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่าอลิซอินวันเดอร์แลนด์อลิซอินวันเดอร์แลนด์ถ้าจำกันได้6ปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีหนังและทำเงินถล่มทลายที่เมืองนอกเลยนะครับผม 1,000 ล้านเหรียญทั่วโลกคือทิมเบอร์ตันใช่ไหมทิมเบอร์ตันครับนะฮะจนกระทั่ง6ปีผ่านมาครับมีภาคต่อชื่อเรื่องว่า Alice
through the looking glass ตัวเก่าๆจะกลับมาหมด Johnny Depp and Hathaway มาหมดเลยนางเอก Helena Bonham Carter มาหมดแล้วผู้กำกับอย่าง Tim Burton ล่ะไม่มาอยู่คนเดียวนี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ Where am I? Let's see excitable prone to fantasy textbook case of female hysteria We'll have her fixed in no time Stop her Too long, Alice. One pill makes you larger, and one pill makes you small. Friends cannot be neglected. Hurry. And you know you're going to call Alice. What's the matter? The Hatter's the matter. Hatter is my truest friend. If he's in need, I will help him. It will be a race against time. He is not someone you want as your enemy. Time is a he. Underland. Your time is up. This stuck us all at 1 minute tea time. Tea time forever! Hello, Alice. Go ask Alice! Pat is counting on you. I think she'll know. Oh no. We all are. Always were an irksome, slurvish, interrupting thing. Remember what the dumb mouse said. Hold on, everyone. I don't want to hold on. Feed your head. มันเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนผมว่ามันคือคนละโลกกับภาคแรกใช่ไอความเป็นภาพที่เราเคยจำอลิสภาคแรกในภาคนี้มันก็เลยเหมือนกับคนละอย่างเลยแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นหนังที่เอนเตอร์เทนคนดูแล้วดูสนุกดูแบบไม่คิดมากไม่ใช่มาดูศิลปะแล้วมาดูหนังสนุกแล้วผมอยากดูไอ้นี่ด้วยอ่ะตัวลายภาคเนี้ยเขาคือซาชาบารอนโคเฮนใช่ดูออกมาเมื่อกี้มันคือซาชาอ่ะโบแลตเนี่ยโบแลตนั่นจะเห็นซาชาในหนังที่ไม่อุบาทอาริจิเยอาริจิเทเตอร์ใช่ใครที่ไม่เคยดูซาชาเนี่ยไปดูซาชาซะดีทุกเรื่องพี่เผือกเรื่องนี้ฮะอลิสดูหรือไม่ดูฮะไม่ดูครับชัดเจนคุณโฟร์ดดูครับเรื่องนี้ผมถ้าจะดูนะอยากดู IMAX อยากดูแบบ IMAX 3D น่าจะเหมาะแต่ถ้าดูระบบปกติน่าจะแบบเฉยๆเอาล่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะฮะดูตัวอย่างอลิสThrough the looking glass กันไปแล้วอยากดูหรือไม่อยากดูครับก็ไปที่ Facebook ของเราคอหนังข้างถนนเหมือนเดิมนะฮะครับเบรกหน้าเอาอีกพักกันบ้างเป็นแบบอารมณ์แอนิเมชันเป็นแอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากผู้สร้างมินเนี่ยนเอ้ยเดี๋ยวนะรู้แล้วเรื่องอะไรแสดงว่ามีอีกเรื่องนึงมีอีกเรื่องไอ้นี่เตรียมมาอีกบ้างเนี่ยชุดอะมีครับผมมีอีกเหรอมีอีกเหรอผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมดูฟรีหนังดังกับคอหนังข้างถนนเมื่อวันพุธที่ผ่านมากับการชมภาพยนตร์เกาหลีสุดฮอตเรื่อง Train to Busan ซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆมากเลยทีเดียวงานนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับสำหรับมงคลซินีมาและโรงภาพยนตร์เอสพนาซินีเพล็กซ์รัชดาสำหรับใครที่พลาดไปปลายเดือนนี้เรายังมีแจกกันอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับ Mechanic Resurrection ห้ามพลาดติดตามได้ทุกวันเสาร์ที่นี่คอหนังข้างถนนครับ They're a lot less, aren't they? So am I. Put your hands up.ถึงเวลาของ10หนังปังรอบโลกกับการอัปเดตหนังอันดับ1จาก10ประเทศทั่วโลกกันครับเริ่มต้นกันด้วยสหรัฐอเมริกาครับเจสันบอร์นหนังสายลับภาคล่าสุดเปิดตัวอันดับ1ด้วยรายได้สูงถึง60ล้านเหรียญที่เม็กซิโกแอนิเมชันเรื่อง The Secret Life of Pets ก็ครองแชมป์ได้สำเร็จด้วยรายได้สุดสัปดาห์สูงถึง7ล้าน7แสนเหรียญที่บราซิล The Legend of Tarzan ก็ครองแชมป์ได้ต่อเป็นสัปดาห์ที่2และกวาดรายได้รวมไปแล้วถึง7ล้าน7แสนเหรียญ
ข้ามฝั่งมาที่ยุโรปกันบ้างเริ่มต้นกันที่อังกฤษ Finding Dory แอนิเมชันภาคต่อของดิสนีย์ก็ครองแชมป์ด้วยรายได้ 10.8 ล้านเหรียญขยับลงมาที่สเปนเจสันบอร์นก็เปิดตัวอันดับ1ได้เช่นกันด้วยรายได้ 1.8 ล้านเหรียญในสัปดาห์แรกของการฉายที่รัสเซีย Ghostbuster หนังบริษัทกำจัดผีเวอร์ชันใหม่ก็เปิดตัวอันดับ1ด้วยการกวาดรายได้ไปถึง 2.8 ล้านเหรียญที่ออสเตรเลียเจสันบอร์นก็สามารถเปิดตัวอันดับ1ได้เช่นเดียวกันกับอีกหลายประเทศด้วยรายได้ 5.7 ล้านเหรียญที่จีนแผ่นดินใหญ่ครับ League of Gods หนังจีนแฟนตาซีของพระเอกหลีเหลียงเจียก็ครองแชมป์ด้วยรายได้ 30 ล้านเหรียญที่เกาหลีใต้ Operation Comite หนังแอคชั่นสัญชาติเกาหลีที่มีเลียมนีสันร่วมแสดงเปิดตัวอันดับ1ที่14ล้านเหรียญและปิดท้ายที่ประเทศไทยครับเจสันบอร์ดก็ครองแชมป์ได้ตามความคาดหมายและทำรายได้เปิดตัว30ล้านบาทแล้วกลับมาอัปเดตหนังอันดับ1จากทั่วโลกได้ทุกสัปดาห์ใน10หนังปังรอบโลกครับคอหนังข้างถนนคอหนังข้างถนนช่วงหนังโดนคนดังสัปดาห์นี้รายการคอหนังข้างถนนของเราได้ไปเจอกับหนุ่มพีสาริศนักแสดงจากเลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนขอบคุณที่รักกันเราเลยขอถามหน่อยว่าหนังโดนของเขาคือเรื่องอะไรเรื่องที่ชอบมากที่สุดนะครับชอบเรื่อง Black Swan ครับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นแบบหนังที่พลิกล็อกได้อย่างแบบสุดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆทำให้อารมณ์เราแบบตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยจนแบบจบแล้วมันก็จบได้อย่างแบบฟินมากเลยสำหรับ Black Swan ถือว่าเป็นหนังคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งที่การันตีได้จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง4สาขารวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยหนังเล่าเรื่องราวของสาวนักบัลเล่ต์สุดทะเยอทะยานที่ความต้องการเอาชนะได้ครอบงำจิตใจของเธอสำหรับบทนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบทบาทที่ดีที่สุดของนางเอกนาตาลีพอร์ตแมนจนทำให้เธอคว้ารางวัลออสการ์ตัวแรกในชีวิตมาครองได้สำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาอยู่กันต่อกับคอหนังข้างถนนนะฮะมันไปเปลี่ยนชุดมันยังไม่มาเลยเนี่ยผมบอกว่าเราเข้าของเราเลยก็ได้พี่มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วนี่ว้าคือผมลงทุนแต่งเป็นสัตว์มาเลยเหรอเนี่ยครับผมสัตว์อะไรนี่สัตว์ประเภทแมวครับผมเหรอเหมือนแมวแมวแมวนี่ลบหน้าลบตามาแล้วด้วยแต่ลบไม่หมดเอ้แต่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแบบนี้เนี่ยไม่เดรัจฉานฮะเป็นสัตว์เลี้ยงเลือดดีที่สุดของมนุษย์ทำไมแสดงว่าเป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือถูกต้องครับผมเรื่องอะไร The Secret Life of Pets เป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับอะไรเรื่องแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยชื่อก็บอกเลยกับ Pets เกี่ยวกับนะฮะการตามหาเพชรก้อนโตนะฮะที่มาจากยุคเพชรเพชรก้อนโตเพชรสัตว์เลี้ยงเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของบรรดาแก๊งสัตว์เลี้ยงเราที่เจ้านายไม่อยู่แล้วความเจ๋งคือมันเป็นหนังเรื่องล่าสุดของสตูดิโอที่เขาสร้างมินเนี่ยน I'm Max and I'm the luckiest dog in New York because of her Come on Max I gotta go See you tonight Bye Gidget So long Mel See you later Chloe Guys, any plans today? I got big plans. I'm gonna sit here and I'm gonna wait for Katie to come back. Oh, I miss her so much. She's back. She's. Hey, Maximilian. I have some big news. Oh, Max, this is Duke. He's going to be your brother. Chloe, I got a bad situation. Katie brought home a psychopath from the pound. I don't even have a bed now. Oh, I'm sleeping on the floor, like a dog. Duke is just ruining our lives. He's rude. It's an emergency. Aw, you did a cutie pie. Hey, Max. I'm headed to town. Max! What's going on here? Mind your own business. Oh my gosh, what happened to you? Butterfly! Max is missing. We've got to find him. Katie's gonna be worried sick. We had a great thing going. I blame myself. Yeah, me too. I blame you a lot. We'll bust both of you out of here, but from now on, you work for me. Advantage me! Uh-oh. Just ignore what just happened, okay?
This is my city. I'll find your friend. We gotta take the secret route. Okay, the secret route was death. Come on! We can find our way home. We are descended from the mighty wolf. We have raw primal instincts. Hi, how are you? That are moments away from leading us home. Is it home that way? Seriously? The secret life of pets. Be a good boy, Leonard. ดีอันนี้นั่งหัวเราะอึกอักอึกอักเลยดีเลยชอบเหรอชอบผมชอบแอนิเมชันอยู่แล้วชอบมีขออิลูมิเนชันนี่ผมยิ่งชอบDespicable Me ทำแล้วเขาบอกว่ามาจากทีมผู้สร้างเบื้องหลัง Despicable Me ด้วยก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดพอสมควรเขาจะเล่นแบบตัวรายละเอียดไม่ต้องเยอะมากน้อยๆแต่อยู่ซึ่งผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยมีแม็กซ์กับหมาใหม่ใหญ่ไม่ใช่เลยคือดีอะประเด็นดีนะเคยคิดนะฮะว่าเวลาแบบเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเราออกนอกบ้านหมาทำอะไรอ่ะปกติผมเห็นหมาผมก็วิ่งดมก้นตัวเองตลอดเวลาแล้วมันแบบก็สนุกหรอหมาก็ทำตามเจ้าของใช่ใช่หมามันก็ได้จากเจ้าของนั่นแหละอันนี้คือผมอยู่บ้านผมวิ่งดมก้นตัวเองอะอาจจะไม่รู้ตัวไงอาจจะเผลอๆแล้วก็เผลอๆฟิลมันได้นะถามพี่เผือกดีกว่าดูตัวอย่างไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ก็พอบอกว่าผู้สร้างแก๊งมินเนี่ยนมาใช่ไหมครับผมก็จะเห็นว่าโอเคลายเส้นตัวละครอะไรมันก็จะมีความรูปร่างแขนขายาวๆเหมือนในตัวนั้นน่ะใช่ใช่ใช่ตัวครูด็อกเตอร์ครูแล้วก็เท่าที่ดูก็น่าจะดูจากตัวอย่างน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะตามสูตรนะใช่แอนิเมชันเรื่องราวน่ารักแล้วก็มีแก๊งน้องสุนัขน้องหมาเนี่ยมาเรียกแขกสรุปเรื่องนี้ The Secret Life of Pets ผมดูนะโฟร์ล่ะ Secret Life of Pets โอ้โหทุกคนเนี่ยผมดูแน่นอนโอ้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ต้องเล่นนะ Secret Life of Pets มาเนี่ยยังไงใหญ่ๆๆๆๆส่งมาต้องเล่นครับผมสรุปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปเลยยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลย The Secret Life of Pets เนี่ยเพชรอะไรเพชรมาเพชรมาภรรยาลากไปดูแน่นอนสรุปฮะคุณผู้ชม The Secret Life of Pets KPN อยากดูหรือไม่อยากดูไปที่ Facebook คอหนังข้างถนนนะฮะไปคอมเมนต์กันในนั้นและวันนี้ก่อนปิดรายการมีอะไรเหมือนเดิมเรามีแจก DVD กันทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้พิเศษเรื่องผมเตรียมเป็นซีรีส์มาเป็นบ็อกเซตฮะและเป็นซีรีส์ในตำนานที่ทุกคนรู้จักโอ้นั่นก็คือ The X-File โอ้ทันเหรอเราเอาทันตอนที่เอามารีฉายใหม่อีกทีนึงครับพี่ใช่ๆเขาเอามาฉายดึกๆแต่นี่ไม่ได้เอาของเก่ามาแจกนะฮะล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเขาทำ X-File เป็นซีซั่นใหม่ขึ้นมาคนเดิมเหรอคนเดิมเนี่ยพระเอกนางเอกผู้สร้างคนเดิมนี่เดวิดดูคอฟนี่จิเลียนแอนเดอร์สันเดี๋ยวดูปกอันนี้รีทัชมาดูให้ดูหลังปกแก่เลยเห็นไหมเนี่ยแก่เป็นป้าเป็นลุงกันไปหมดแล้วคนเดิมนี่คือผู้สร้างเดิมนะฮะเขาทำเป็นซีรีส์ขนาดสั้น6ตอนจบด้วยกันมีมาแจกคุณผู้ชมกัน10ชุดด้วยกันนะครับกลางวันเลยทำไงอ่ะเข้าไปที่ Facebook คอหนังข้างถนนปฏิตามกติกากันในนั้นนะฮะและขอบคุณด้วยครับสำหรับบริษัท Catalyst Alliance ประเทศไทยจำกัดอย่าลืมรักภาพยนตร์เลือกความถูกต้องช่วยกันปกป้องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเย้ดีจังเลยหมดเวลาสำหรับคอหนังข้างถนนสัปดาห์นี้แล้วเต็มอิ่มกับหนังฟอร์มยักษ์ที่มาแนะนำกันนะฮะก็ติดตามกับคอหนังข้างถนนนะฮะทุกวันเสาร์แบบนี้6โมงครึ่งนะครับกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องอะไรมาแนะนำนะฮะก็ห้ามพลาดครับผมนะฮะวันนี้พวกเรา3คนไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคอหนังวันนี้แล้วอยากดูภาคต่ออลิสว่าที่ว่าทิมเบอร์ตันทำหนังเจ๋งแต่ทิมเบอร์ตันผมชอบตอนเขากำกับสไปเดอร์แมนมากกว่าเดี๋ยวสไปเดอร์แมนนั้นแซมไรมี่เอาเหรอไม่ใช่ทิมเบอร์ตันเอาเหรอแซมไรมี่ที่กำกับอเมริกาดอนเดี๋ยวอเมริกาดอนอ่ะไมเคิลเบย์ค่ะเอาเหรอเอาไมเคิลเบย์ที่กำกับ300ป่ะ300เขาคือแซ็กสไนเดอร์โอ้โหพี่ไม่ใช่ละแซ็กสไนเดอร์กำกับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นมันคริสโคลัมบัสคริสโคลัมบัสคือคนค้นพบทวีปอเมริกานั่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโอ้ยมุกเติมต้นรายการเลยไม่ได้มีประโยชน์ขึ้นเลยดูรายการกูครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอแล้วกลับบ้านโอเคมีกัน